จะเห็นได้ว่าวันนี้ใต้ตาแบบแย่มากเพราะเมื่อคืนนอนน้อยมากค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเวลานอนน้อยหรือพักผ่อนเพียงพอเนี่ยก็คือจะมีปัญหากับรูขุมขนกว้างเนาะแต่งหน้าไม่ค่อยติดวันนี้ก็จะมาลงภายเมื่อก่อนวันนี้ใช้ของ Bobbi Brown ค่ะ Skin Smoothing for Perfection นะคะตัวนี้แอบไปโดนมาเพราะว่าวันนั้นไปซื้อบรอนเซอร์ค่ะบรอนเซอร์เก่าที่วิชัยเราชอบเนี่ยมันหมดก็ไปซื้อใหม่แล้วก็เลยไปโดนตัวนี้มาเขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับกรบรูขุมขนได้แล้วก็เหมือนเป็นสกินแคร์ค่ะยี่ก็จะบีบออกมาไม่เยอะนะคะก็คือจะลงบริเวณที่เราคิดว่าผิวน่าจะมันนะคะเขาว่าตัวนี้คุมมันด้วยรู้สึกว่าจะแบบ 1,500 หรอถ้าจำไม่ผิดอะก็ไปโดนมาเบาๆจะเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอะไรมากนะคะคือมันจะแบบลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นซิลิโคนอะคือมันจะลงไปกับผิวแล้วก็รู้สึกว่าหน้าสมูทขึ้นแล้วก็ไม่อุดตันเพราะว่าลองใช้มาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปคาดผมนิดนึงเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะดิจะมารองพื้นกันโดยการที่เวลาเราออกอีเวนต์เนี่ยเราต้องการรองพื้นที่แน่นกริบนะคะวันนี้จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเอสเตอร์ออเดอร์ดับเบิลแวร์ค่ะที่เอสเตอร์ออเดอร์ที่เป็นขวดแก้วที่ใครหลายคนมันโด่งดังมากๆสีที่ใช้เป็นเบอร์วอร์มวานิลานะคะ 2W0 ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันใช้แลคแทนอ่ะมันเข้มมากก็ไปซื้อใหม่เป็นตัวนี้นะคะตัวเนี้ยดีนะข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่มีหัวปั๊มอ่ะดังนั้นเวลาเทต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ามันจะล้นออกมาเยอะมากค่ะแล้วก็เลยเธอเห็นว่าออกมาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆวอร์มไปนะคะยูจะใช้วิธีที่วิใช้ก็คือยูจะแตะไปบนหน้าก่อนจากนั้นก็คือยูจะใช้ตัวแป้งอะค่ะตัวนี้เป็นแป้งของเรียลเทคนิคนะคะตัวนี้เป็นบัฟฟิ้งบัชเปรียบไปบนหน้านะคะจะเห็นได้ว่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ารองพื้นเนี่ยกรบเนียนมากเลยนะคะแล้วก็ยูจะใช้ Beauty Blender ค่ะตัวนี้เป็นของเรียลเทคนิคเช่นกันก็คือจะกดลงไปนะคะทำให้รองพื้นเนี่ยเนียนมากๆแล้วก็ตัวรองพื้นเนี่ยจะกลืนไปกับหน้าเหมือนผิวเราเลยค่ะจากนั้นนะคะยูจะมากบรอยต่างๆที่รองพื้นยังปิดไม่ค่อยมีแต่ว่าตัวรองพื้นเนี่ยจะสังเกตว่าปิดค่อนข้างมิดมากๆแล้วก็ที่เห็นในกล้องนะคะอาจจะดูแบบเหมือนหน้าลอยนะแต่ตามจริงคือดูอย่างเงี้ยมันเข้ากับสีผิวแต่ว่าพอดีว่าไฟอ่ะมันส่องแค่ตรงหน้ามันก็เลยแบบดูหน้าลอยนะคะแล้วก็อีกอย่างยูแนะนำว่ารองพื้นตัวเนี้ยพยายามเลือกให้มันสว่างกับผิวนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่ต้องสว่างมากเพราะว่าตัวรองพื้นเนี้ยพอมันกลืนไปกับหน้าสักพักมันจะดอกลงค่ะถ้าเราเลือกพอดีกับผิวเป๊ะๆเนี้ยมันจะทำให้แบบหน้าเราดูหมองไปอ่ะอันนี้คือสำหรับตัวยูนะคะไม่แน่ใจเพราะว่ายูเป็นคนแบบมันออกซิไดซ์ง่ายหรือเปล่ากับหน้าตัวเองเนี้ยค่ะยูก็เลยเลือกสีแบบสว่างกว่ายูนิดเดียวนะคะแล้วก็จากนั้นยูจะใช้คอนซีลเลอร์เป็นของเอสเต้เหมือนกันค่ะเป็นตระกูลดับเบิลแวร์ต้องสูบกให้ลายนี้จริงๆนะคะว่าของเขาเนี่ยเนียนกริบจริงๆตัวนี้ยูใช้สีวอร์มค่ะเป็นไลท์มีเดียมนะคะยูก็ลักษณะเขาจะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ยูก็จะวนเข้าไปค่ะแล้วก็จะกลบรอยสิวหรือจุดด่างดำที่ยังปิดไม่ค่อยมิดอะค่ะคือลักษณะเนื้อครีมอย่างเงี้ยยูแนะนำให้ใช้นิ้วนะคะลงแบบแล้วก็เกลี่ยให้มันดูแบบเนียนมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ยูจะมีรอยเหมือนรอยเส้นเลือดเนี่ยค่ะแดงๆข้างจมูกก็จะกบมันลงไปคราวนี้ก็ได้หน้าที่เนียนขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้ปัญหาที่เหลือของยุ้ยคือใต้ตาที่ค่อนข้างขำโดยที่รองพื้นยังกบไม่มิดนะคะยุ้ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่มีความครีมมี่ขึ้นมาหน่อยนี้เป็น Dior Skin Star นะคะครั้งนี้แต่งหน้าอาจจะแบบอุปกรณ์เยอะนิดนึงเพราะว่าการไปงานอีเวนต์เนี่ยมันต้องเนี๊ยบอะเนาะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ Dior Skin Star เบอร์ที่ยุ้ยใช้เป็นเบอร์002เป็นสิ่งที่แบบมันครีมมี่อ่ะเรายูชอบเอามาใช้กับใต้ตาหรือว่าวันที่เบาๆคือวันไหนที่ไม่ลงพื้นก็ตัวเนี้ยเกลี่ยปิดบริเวณที่เป็นจุดด่างดำอะค่ะซึ่งยูเป็นยูโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่นานๆยูจะเป็นสิวทีนึงช่วงนี้คือไม่เป็นสิวเลยค่ะดังนั้นปัญหาสิวก็จะไม่มีแล้วรู้สึกแบบอุ่นใจมากอะ
พราะว่าเวลาเป็นสิวเนาะก็ไม่ค่อยอยากจะแต่งหน้าเท่าไหร่เห็นปะเอ่ยสองข้างยุ้ยก็คือจะแต้มลงไปอย่างนี้เอาแอปพลิเคเตอร์นี่แหละค่ะแต้มลงไปเลยแล้วก็ใช้ตัว Beauty Blender ค่ะกดเข้าไปค่ะเมื่อกลบใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็ดูพักผ่อนขึ้นมาเลยจากนั้นนะคะยุ้ยจะใช้ไฮไลท์เตอร์ที่เป็นลักษณะครีมวันนี้ยุ้ยใช้ปากกาไฮไลท์ของ MAC ค่ะเป็นพรายตัวนี้เป็นสีออกอย่างเงี้ยสีเหลืองๆไข่ๆหน่อยอะค่ะเขาจะเป็นปากกาไงค่ะแล้วก็หมุนตรงก้นแล้วเวลายุ้ยใช้คือยุ้ยใช้โดยที่แต้มลงไปอย่างนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยค่ะทำให้หน้าเราดูแบบมีมิติจากนั้นก็ไฮไลท์สันดั้งค่ะตัวที่นี่ก็จะไฮไลท์ตรงหน้าผากก่อนแล้วก็บริเวณสันจมูกนะคะก็จะใช้ฟองน้ำกดเหมือนเดิมคืองานผิวอ่ะนิดนึงนะต้องเนียบก็หน้าก็เนียนแล้วนะคะจากนั้นยุ้ยจะมาคอนทัวร์กันเมื่อกี้ไฮไลท์เรียบร้อยแล้วคอนทัวร์นี้ยุ้ยใช้ Soleil Tan de Chanel ค่ะเป็นบรอนเซอร์แบบครีมซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช้เลยแล้วกันนะก็ใช้กับแป้งรองพื้นเมื่อกี้นะคะคือมันเป็นครีมเหมือนกันเนาะยุ้ยก็ใช้ด้วยกันเลยยุ้ยจะลงแบบแค่ทำให้หน้าเราดูมีรูปอะโดยที่ออกอีเวนต์นะคะถ่ายรูปเยอะมากดังนั้นเราต้องหน้ารูปไข่และ V shape โอเคค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ V จะไม่ได้ไฮไลท์เชดดิ้งเข้มมากแล้วก็พอให้มันเป็นแค่เป็นเบสเป็นสีนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงด้วยตัวฝุ่นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นยุ้ยจะลงด้วยครีมบลัชนะคะเป็นสีแก้มเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันต้องติดทนเนาะวันนี้ยุ้ยจะใช้ตัว YSL ค่ะเป็นครีม The Blush ค่ะตัวนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะลักษณะแบบนี้เปิดมาข้างในจะเป็นสีเนี่ยค่ะเป็นสีส้มพอลงแล้วจะเป็นแบบคอร์ลคอร์ลหน่อยยุ้ยจะใช้ตัวนิ้วนะคะแล้วก็แต้มไปตัวนี้จะเป็นเนื้อหมูนะพอลงแล้วจะเป็นแบบทูพาวเดอร์ไปเลยบอกแล้วว่าออกอีเวนต์นะคะแต่งหน้าต้องติดทนว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบคกของไปเติมอะไรบ่อยๆเนาะจากนั้นลงขั้นตอนครีมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแอบนานอยู่เหมือนกันนะยุ้ยจะเซตด้วยแป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งของ Chanel ที่ใช้มาตลอดแล้วก็ยังใช้ต่อไปและนี้ใกล้หมดแล้วนะคะตัวนี้เป็น Powder Universally ค่ะสียุ้ยใช้เบอร์20ค่ะพอเราเซตด้วยแป้งจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็เริ่มกลมกลืนกันนะคะจากนั้นอันดับแรกนะคะยุ้ยจะทาอายไพรเมอร์ก่อนทิ้งเอาไว้นะคะก่อนที่จะมาเขียนคิ้วอายไพรเมอร์ยุ้ยจะใช้ของ MAC ค่ะตัวนี้เป็นเพนทารี่นะเป็นเพนพอร์ตค่ะสีเพนทารี่นะคะก็ทาไปที่เปลือกตาเลยตัวนี้จะทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนนานมากแล้วก็ทำให้อายแชโดว์เนี่ยโชว์สีขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะจากนั้นยุ้ยจะมาเขียนคิ้วกันนะคะยุ้ยใช้ตัวเดิมนะคะเป็นของ Royal นะคะตัวนี้เป็น Brow Designer Pro ค่ะเป็น Super Liner นะคะตัวนี้มี2หัวแล้วก็จะมีตรงฝุ่นปิดตรงกลางมาแบบนี้นะคะใครๆก็เคยเห็นแหละตัวนี้ใช้สีที่อ่อนลงนะคะเพราะว่ายุ้ยไปทำสีผมใหม่ดับแรกยุ้ยก็จะปัดฝุ่นออกจากคิ้วก่อนแล้วก็เขียนคิ้วเลยค่ะเขียนตามรูปคิ้วของยุ้ยนะอ
จากนั้นนะคะยูจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นตัวนี้เป็นของเคสค่ะตัวนี้น่าจะเป็นสีเบอร์ที่อ่อนนะคะเป็นสีลักษณะนี้ยูจะลง2สีนี้ผสมกันก่อนใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะตัวนี้เป็นของมาจอยก้ามาจอก้าที่ยูใช้ประจำเพราะว่าสีผมยูเป็นสีแบบน้ำตาลแบบไม่ได้เข้มมากค่ะยูก็ต้องทำสีคิ้วให้มันอ่อนลงนะคะโอเคค่ะแต่งตาวันนี้นะคะยูจะเน้นที่ดวงตาให้มันเข้มๆหน่อยนะคะจะเป็นสโมกกี้อายแบบซอฟต์ๆนิดนึงนะคะวันนี้ยูใช้พาเลตของบ๊อบบี้บ้าวตัวนี้นะคะเป็นSmoky Warm Eye Palette ค่ะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีแบบวอร์มโทนเป็นลักษณะสีแบบเห็นปะเอ่ยคือเป็นสีที่แต่งง่ายมากยูจะใช้สีนี้ค่ะสีทองๆลงทั่วเปลือกตาเลยซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะคะคือใครมีสีที่คล้ายๆกันสีทองๆที่คล้ายกันเนี่ยลงได้เลยซึ่งยูจะใช้ตัวนี้ค่ะแปรงที่ยูใช้จะเป็นแปรงของเรือเทคนิคนะคะเป็นสีม่วงๆแบบนี้ตัวนี้เป็นShadow Brush ค่ะเวลายุ้ยวิธียุ้ยลงเนี่ยยุ้ยจะเอาทิชชู่นะคะพับแล้วก็รองที่ล่างตานะคะแล้วก็ลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะจากนั้นนะคะยุ้ยจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบหม่นๆหน่อยคัดเบ้านะคะแปรงแม็กของแม็กนะคะเบอร์217ค่ะได้เบ้าตาขึ้นมาประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะยุ้ยจะกลับมาใช้แป้งตัวเดิมนะคะเรียลเทคนิคใช้กับสีที่เป็นสีเข้มๆตัวนี้ค่ะสีน้ำตาลที่มีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสีมันเข้มไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นฟอร์เอาใต้ตานะคะก็ต้องขอออกหน่อยแล้วก็จะใช้ตัวทิชชู่ค่ะเหมือนเดิมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ตาก็ได้ดูมีมิติขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะยูจะใช้ตัวสีเข้มที่สุดตรงนี้นะคะเบลนด์ทับลงไปเลยค่ะได้สีประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะยูจะใช้ตัวเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่ตัวนี้เป็นแปลงของ Oriental ว่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อแปลงอะไรเป็นลักษณะหัวแบบประมาณนี้ค่ะเห็นป่ะเอ่ยเป็นหัวแบบเนี้ยแล้วก็ยูจะลงยูจะใช้สีตัวเนี้ยเป็นสีที่ยูคัดเบ้าเมื่อกี้อะค่ะลงที่ขอบตาล่างจากนั้นก็ใช้ตัวแปลงที่217ครับเดนเบาๆให้ทุกอย่างมันดูแบบเข้ากันนะคะจากนั้นนี้ก็จะใช้แปรงอันเดิมค่ะลงด้วยสีเข้มที่เมื่อกี้เราใช้จิกหางตาเมื่อกี้นะคะลงที่ขอบตาล่างจากนั้นนะคะดีจ้ะใช้ตัว Bobbi Brown Stick นะคะตัวนี้เป็นสี Sunlight Go นะคะเป็นแท่งลักษณะนี้หมุนขึ้นมาจะเป็นตัวสติ๊กแบบครีมนะคะยุ้ยจะใช้ไฮไลท์ที่หัวตาเบาๆเพื่อให้เราตาเราดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะยุ้ยจะเปลี่ยนพาเลตเป็นพาเลตที่เป็นเฟเวอริตของยุ้ยนะคะตัวนี้เป็นพาเลตของชิเชโดที่ยุ้ยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะลักษณะสีเขาจะเป็นลักษณะพาเลตสีทองๆแบบนี้ตัวนี้เป็นเบอร์ BR264 ค่ะตัวนี้นะคะยุ้ยจะใช้แปลงที่มากับเขานะคะจุ่มกับสีตัวนี้เป็นลักษณะสีครีมที่มีชิมเมอร์หน่อยๆค่ะลงทับตัวสติ๊กของ Bobbi Brown เมื่อกี้นะคะแล้วก็ลงมาที่หัวตาด้วยอ
พาเลตเนี่ยเขาจะมีความแบบวิงๆนะคะยุ้ยก็เลยจะใช้ตัวนี้สีทองๆส้มๆตัวนี้นะคะใช้นิ้วนี่แหละค่ะแล้วก็กดไปที่กลางตาทำให้เราดูแบบตาเราดูมีลูกเล่นขึ้นจากนั้นถ้ามีฟอร์เอาก็นำแปรงสะอาดค่ะปัดออกตาก็จะแต่งประมาณนี้จากนั้นยุ้ยจะใช้สีเนี่ยค่ะเป็นลักษณะสีแมตต์ที่เป็นลักษณะสีครีมนะคะยุ้ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นแปรงที่ใช้กับสีอ่อนนะคะลงไฮไลท์บริเวณหนกคิ้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นยุ้ยจะมาเขียนอินไลเนอร์กันนะคะอินไลเนอร์วันนี้ใช้ของทาร์ตนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นมาเขียนอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ตอนนี้นะคะใช้ของKiss Me นะคะสีดำสนิทเป็นวอเตอร์พรูฟที่วอเตอร์พรูฟมากนะคะเมื่อเขียนอายไลเนอร์เสร็จนะคะจากนั้นยุ้ยจะดัดขนตานะคะที่ดัดขนตายุ้ยใช้ของชิเชโดนะคะซึ่งตอนนี้ชอบมากๆชอบกับชูเอมูราอีกปัดสมาร์ทคาร่านะคะของมาจอริก้ามาจอก้าค่ะปัดขนตาล่างด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะยีก็จะติดขนตานะคะวันนี้ยีจะเลือกใช้ของ BSC นะคะตัวนี้เป็นเบอร์26นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปติดขนตาก่อนซึ่งวันนี้นะคะกาวยีก็จะใช้ของ BSC ปนัดดาเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสีขาวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปติดขนตาก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะติดขนตาแล้วก็แต่งตามาอีกข้างเรียบร้อยแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปยีจะคอนโทรหน้าใช้ตัวเดิมตัวนี้เป็นไงเอ่ยเป็นอันใหม่แล้วนะคะตัวที่ชอบมากแล้วก็ใช้หมดไปแล้ว1อันนะคะยุ้ยจะใช้กับแปรงของ Bobbi Brown เช่นกันตัวนี้เป็นเหมือนแปรงปัดแก้มอะค่ะเป็นบรัชสำหรับบรัชออนนะคะแต่ว่ายุ้ยมาใช้คอนทัวร์ยุ้ยว่ามันสะดวกดีนะคะก็ยุ้ยจะคอนทัวร์ให้หน้าเรามีกรอบหน้านะคะโดยที่เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้มีมิตินั้นนะคะยูจะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงที่เล็กลงนะคะก็จุ่มสีเดิมไฮไลท์สันจมูกงานดั้งโด่งก็ต้องมานะไม่มีดั้งก็ไม่ได้เพราะว่ากล้องเนี่ยไม่ใช่กล้องเดียวนะคะเกิดเพื่อนแท็กมานี่หน้าตรงแล้วมองไม่เห็นคือเราจะไม่สามารถแบบ45องศาได้ทุกกล้องใช่ไหมไม่งั้นแบบเพื่อนแท็กมานี่หน้าแบนเชียก็ไฮไลท์ดั้งให้มีดั้งนะคะจากนั้นก็เก็บรายละเอียดนิดนึงตรงกรอบหน้าโอเคค่ะคอนทัวร์ยี่ก็จะคอนทัวร์มานี้นะคะไม่ได้แบบทำให้หน้าเราแบบเข้มอะไรขนาดนั้นนะคะคือทำให้แค่แบบหน้าเราดูเป็นรูปเวลาถ่ายรูปให้หน้าดูแค่เป็นมีมิตินะคะจากนั้นเวลางานกลางคืนเนี่ยมันจะต้องมีแสงแฟลชแสงไฟอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้ยุ้ยจะใช้ตัว Mirai Skin Finish นะคะสี Soft and Gentle นะคะใช้แป้งตัวเดิมนี่แหละค่ะปัดสีเข้มๆเมื่อกี้ออกนะคะก็ลงไปแบบเบาๆนะคะจะเห็นได้ว่าหน้านี้ดูวาวขึ้นมาเลยแล้วก็อย่าลืมสันจมูกนะคะก็น่าผ่านงานกลางคืนนี้ลงได้เลยนะจริงๆคือมันไม่ได้ดูหน้ามันอะแต่อยู่ว่ามันทำให้ดูแบบหน้าเราดูสวยขึ้นมันดูแบบดูมีน้ำนวลประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะยุ้ยจะใช้ปัดแก้มวันนี้ใช้ผ้าเหล็กของทาร์ตที่ไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่ตัวนี้คนน่าจะเห็นอยู่มั้งยุ้ยเคยถ่ายรูปเมื่อน่าจะซื้อเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วก็ไม่แน่ใจค่ะเป็นลักษณะนี้วันนี้ยุ้ยจะใช้สีชมพูนะคะกับสีส้มตัวนี้ผสมกัน2สีแล้วก็ผสมสีอีกสีหนึ่งเพื่อเบรกไม่ให้แบบมันชมพูหรือส้มแปนเกินไปนะคะก็เวลาใช้ก็คือแต้มๆอย่างนี้2อันแล้วก็ใช้สีนี้อีกสีหนึ่งนะคะ
ที่ยุ้ยเลือกใช้บัตรออนของทาร์ทเนี่ย1คือไม่ค่อยได้หยิบใช้2คือลองแล้วใช้ตัวเนี้ยคือเวลาไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปงานใช่มั้ยคะก็เอาตัวเนี้ยมันมีครบทุกสีอ่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูส้มแล้วก็ตัวบัชออนของทาร์ทเนี่ยติดทนนานมากดังนั้นไม่ต้องพกบัชออนไปเติมระหว่างงานนะคะแล้วจากนั้นยุ้ยก็จะใช้ตัวสีชมพูค่ะลงที่หน้าแก้มเบาๆให้เราดูแบบหน้าตาสดใสนะคะจากนั้นคือยุ้ยจะบอกว่ามันสามารถปัดเข้มๆได้นะเพราะว่าเวลาเราไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องดูไฟด้วยถ้าอยู่ที่โรงแรมไฟเหลืองเราสามารถปัดเข้มๆได้เพราะว่าถ้าเราไม่แต่งหน้าแบบถ้ามันไม่มองไม่เห็นเลยอ่ะมันจะหน้าเราจะซีดมากนะคะจากนั้นมาถึงปากวันนี้ยุ้ยใช้ลิปทินเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะของเบิร์ตบีวันนี้ยุ้ยจะลงสีนูดที่แบบเป็นนูดแบบไม่ค่อยป่วยมากค่ะตัวนี้เป็นของแม็กนะคะสีฟานแฟร์ค่ะตัวนี้ซึ่งลักษณะสีแบบคิดว่าสีสวยนะแต่ไม่ค่อยได้หยิบใช้อ่ะสีประมาณนี้ค่ะเป็นนูดชมพูมันก็ไม่เชิงนูดล่ะมันเป็นชมพูอมนูดหน่อยแต่แบบออกชมพูอมน้ำตาลอธิบายไม่ถูกแต่เป็นสีที่สวยมากเดี๋ยวจะสวอชที่หลังมือให้ดูนะคะสีประมาณนี้เป็นสีที่สวยดีก็เลยอยากลองทาดูไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะได้สีประมาณนี้นะคะจากนั้นยุ้ยจะใช้มือนะคะแตะอันนี้เป็นคลิกของยุ้ยนะคะโดยที่วิธีเนี่ยมันทำให้ลิปติดอยู่กับปากได้นานกว่าปกติยุ้ยไม่แน่ใจว่าทำไมนะคะแล้วก็มันทำให้ดูลิปแบบกลืนเข้าไปกับริมฝีปากเวลาเราใช้นิ้วเนี่ยตบแล้วก็เบลนด์เข้าไปอะค่ะโอเคลุคนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่อุปกรณ์แล้วก็แต่งตัวนะคะค่ะแล้วก็ได้ลุคประมาณนี้นะคะมีก็ไปแต่งตัวให้ดูแบบสีสันสดใสนะคะให้แบบเหมาะกับงานปาร์ตี้นะคะโดยที่วันนี้ยูไม่ได้ทำผมอะไรนะคะคือถ้าใครที่แบบไปงานยูว่าม้วนแล้วก็แบบบิดเกลียวแล้วก็ปัดปากมาด้านนึงหรือว่าม้วนแล้วก็ปล่อยแบบผิวๆธรรมดานี่น่าจะสวยนะคะแต่ว่าวันนี้คือก็แบบทำให้ดูประมาณนี้นะคะเป็นไงเอ่ยลุคนี้โอเคไหมคะงั้นซึ่งยูจะบอกว่าเวลาที่เราไปงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนำลิปมันแล้วก็ที่สำคัญคือกาวติดขนตาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขนตาเนี่ยมันจะหลุดออกมาเมื่อไหร่นะคะซึ่งมันแบบมันจะแย่มากกว่าที่ลิปลอกอีกนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะลุคนี้เป็นไงบ้างชอบไหมเอ่ยคะยังไงก็อย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะแต่งไม่ยากค่ะใครยังไงก็ขอบคุณมากที่ตามชมนะคะช่วงนี้ยุ้ยแบบแอบหายไปนิดนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ตามชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะแนวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ไปถามได้ที่แฟนเพจนะคะ You is K ค่ะซึ่งคนที่เป็นแฟนเพจยุ้ยนะคะจะรู้อยู่แล้วว่าถามมาเนี่ยยุ้ยตอบทุกคนอยู่แล้วนะคะต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดสีเหลืองที่แบบดูสดใสสดใสหน่อยนะคะแล้วก็มีตุ้มหูตัวนี้เป็นตุ้มหูจากร้านพอลล่าโคเซตนะคะซึ่งชอบมากนะคะขอบอกเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ตามชมนะคะบ๊ายบาย